รัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าการดำเนินโครงการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยจะใช้วิธีการจ่ายก้อนเดียวงวดเดียวให้กับคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่ะถ้าเกิดว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยยังคงอยู่ที่ราว500,000 ล้านบาทค่ะคุณหมายมองว่ามันจะยังมีวิธีที่สามารถได้เงินก้อนนั้นมาไหมคะสำหรับรัฐบาลก็มีอีกวิธีนึงค่ะก็คือว่ามีอีก2 วิธีอย่างแรกก็คือแก้ไขตัวกฎหมายของออมสินเนาะแต่ว่ามันก็จะชัดแจ้งเกินไปว่านี่คือการแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินออกมาได้เนาะวิธีนึงก็คือออกพรกเงินกู้ไปเลยนะคะแต่ว่านั่นก็จะเป็นทางที่เสี่ยงมากเหมือนกันสำหรับตัวรัฐบาลเองในเรื่องของทางการเงินเพราะว่าเราก็จริงแล้วเนี่ยตัวสภาพเศรษฐกิจมันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะให้รัฐบาลกู้เงินอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เกิดวิกฤตแบบในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เหลืออีกแค่2 ทางนี้ค่ะถึงจะได้เป็นก้อนเดียวตุ้มเดียว10,000 บาททั้ง56 ล้านคนของทุกท่านนอกจากนี้เนี่ยก็ไม่เห็นทางแล้วถ้าเกิดมีการปรับแก้เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการสำหรับผู้รับเงินจริงๆค่ะกลายเป็นว่าโครงการที่จะดำเนินได้จริงมันอาจจะไม่ตรงกับที่ได้หาเสียงอะไรอย่างนี้มันจะถือกับเข้าขายว่าไม่ตรงปกยังไงมันก็ไม่ตรงปกตั้งแต่แรกนะคะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งที่มานะเพราะว่าถ้าเราจำกันได้ตอนหาเสียงเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการกู้เลยนะคะจะใช้เงินงบประมาณแต่ว่าผลทางนี้ก็ดูจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้โครงการนี้มันไปต่อได้เนี่ยก็คิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจรัฐบาลว่าทำไมต้องทำแบบนั้นถ้ารัฐบาลได้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาถึงข้อจำกัดถึงข้อจำกัดทางด้านการเงินทางด้านกฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆที่ยังมองไม่เห็นในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งแล้วต้องมาแก้ไขตอนนี้คิดว่าประชาชนเข้าใจได้แล้วไม่ได้คิดว่านี่คือการผิดคำสัญญาแล้วค่ะในส่วนของคุณใหม่เองค่ะถ้าเกิดให้ประเมินความเป็นไปได้คิดว่าการจ่ายเงินดิจิตอลจะยังทันเดือนมีกุมภาพันธ์ปีหน้าก็คิดว่าเป็นไปได้แต่ว่าคงต้องเหนื่อยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการลุยไฟในเรื่องของการแก้กฎหมายต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่องที่จะต้องลงรายละเอียดซูเปอร์แอปนะคะบล็อกเชนรวมไปถึงเนี่ยการที่จะต้องพัฒนาระบบใหม่การจะต้องมีการทดสอบระบบอีกเนี่ยมันก็1 กุมภาพันธ์เนี่ยก็ถือว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากเหมือนกัน